ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา53นะครับโจทย์กำหนดให้ A เป็นจำนวนจริงและสอดคล้องกับสมการ5วงเล็บ sin A บวก cos A บวก2 sin A cos A เท่ากับ 0.04 แล้วค่าของ125 sin กำลัง 3A บวก cos กำลัง 3A บวก75 sin A cos A เท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับโจทย์มีลูกเล่นอยู่ว่าตัวนี้เราเห็นไหมว่ามันคือ sin a บวก cos a ถ้าคนมาทำมาเยอะๆเลยนะมันจะมองเห็นแป๊บเดียวก็จะมองเห็นเลยว่า sin a บวก cos a เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ2 sin a cos a อยู่มันสัมพันธ์กันตรงไหนอะครับอ่ะมาดูกันเราบอกว่า sin a บวก cos a ถ้าเราเอาก้อนนี้ทั้งก้อนยกกำลัง2จะได้อะไรครับจะได้กลายเป็น sin กำลัง 2a บวก2หน้าหลังก็คือ2 sin a cos a ป่ะบวกหลังกำลัง2ก็คือกลายเป็น cos กำลัง 2a ป่ะแล้ว sin กำลัง2บวก cos กำลัง2ตัวนี้ก็คือ1ป่ะครับดังนั้นมันก็เลยมีความสัมพันธ์กันว่าsin a บวก cos a ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ1บวก2 sin a cos a ป่ะจริงไหมครับอันนี้คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอ่ะพี่แบงก์ก็เลยเปลี่ยนตัวนี้เป็นเลข1แล้วนะดังนั้นถ้าพี่แบงก์ไม่อยากเขียนยาวๆแบบเนี้ยพี่แบงก์ใช้เป็น x กับเป็น y ก่อนละกันก็เลยได้ว่า x กำลัง2มีค่าเท่ากับ1บวก2 y ป่ะแล้วตัวนี้ล่ะพี่แบงก์ก็บอกว่ามันคือ 5x บวก 2y เท่ากับ 0.04 จริงไหมครับพี่แบงก์กำหนดให้ sin a บวก cos a คือ x นะแล้วก็กำหนดว่า sin a คูณ cos a คือ y โอเคไหมครับทีนี้จะแก้สมการกันยังไงดีล่ะพี่แบงก์จัดรูปให้เป็น 2y เท่ากับx กำลัง2ลบ1เป็นสมการที่2เอาลงไปแทนค่าในสมการที่1ก็คือเอาก้อนนี้ลงไปแทนที่ 2y ตัวนี้สิ่งที่ได้ออกมาก็เลยกลายเป็น 5x บวก x กำลัง2ลบ1จริงไหมมีค่าเท่ากับ 0.04 ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 5x บวก x กำลัง2ลบ1 0.04 มันคือ4ส่วน100งั้นพี่แบงก็ตัดเลขมันก็คือ1ส่วน25ถูกไหมครับเอาแม่25คูณตลอดตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 125x บวก 25x กำลัง2ลบ25มีค่าเท่ากับ1ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 25x กำลัง2บวก 125xย้าย1กลับมาลบก็เลยกลายเป็นลบ26เท่ากับ0แยกตัวประกอบตัวนี้นะครับมันคือ 25x แยกตัวประกอบมันจะกลายเป็น 5x แล้วก็ 5x ลองแยกดูนะมันคือ26บวกแล้วก็ลบ1มันต้องใช้การแยกตัวประกอบคล่องๆนะ x เท่ากับ1ส่วน5หรือไม่ก็คือลบ26ส่วน5เมื่อได้มา2คำตอบพี่แบงค์จะต้องรีบนำมาเช็คว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้จริงไหมในที่นี้เราบอกว่า x คือถ้าเรามองมาจากสมการที่2นะมันมีเงื่อนไขอะไรว่าห้ามใช้อะไรไหมครับไม่ได้มีเงื่อนไขเลยอะใช่ปะแต่ทีนี้มันซ่อนรูปไว้อ่ะเดี๋ยวลองมาหาตัว 2y กันก่อนนะ 2y ถ้าเอา x เท่ากับ1ส่วน5ลงไปแทนค่าในสมการที่2 1ส่วน5แทนค่าลงไปในสมการที่2คือสมการนี้ 2y เท่ากับ x กำลัง2ลบ1ดังนั้นตัวนี้คือ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย1 1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือ1ส่วน25ลบด้วย1ก็เลยกลายเป็นลบ24ส่วน25 2y อะครับจริงๆ y เราอะคืออะไรนะ y คือ sin a cos a ถูกปะ
ใช่ไหมเมื่อกี้กำหนดไว้ว่า y คือ sin a cos a ถูกปะดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยบอกได้ว่า2 sin a cos a คุ้นจังมันคือ sin 2 a ถูกปะครับจึงบอกได้ว่า sin 2 a มีค่าเท่ากับลบ24ส่วน25ทีนี้ถ้า x เป็นลบ26ส่วน25ส่วน5บ้างล่ะถ้าเอาลงไปแทนค่าในสมการที่2เหมือนกันเลย 2y เท่ากับ x กำลัง2ลบ1แทนค่าเหมือนกันเลยนะเป๊ะ 2y ก็คือ2 sin a cos a x กำลัง2ก็คือลบ26ส่วน5ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย1 2 sin a cos a ก็คือ sin 2 a ลบ26ส่วน5เนี่ยมันได้ลบ 5.2ถ้าลบ 5.2 ยกกำลัง2เนี่ยพี่แบงค์บอกว่าโหลบ5ยกกำลัง2แค่ลบ5เฉยๆเนี่ยมันมีค่า25กว่าๆแล้วลบด้วย1เนี่ยมันได้24กว่าๆไซน์มีค่าเป็น24เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าปกติค่าไซน์ไม่ว่ามุมจะเป็นอะไรก็ตามต้องอยู่ระหว่างลบ1ถึง1เสมอดังนั้นเมื่อกี้ได้24กว่าๆใช้ไม่ได้สรุปพี่แบงก์ก็เลยได้ว่า x มีค่าเท่ากับ1ส่วน5โดยที่2 y หรือไอตัว sin 2 a เนี่ยไอ2 sin 2 a อ่ะคือลบ24ส่วน25โอเคไหมครับทีนี้พี่แบงก์ไปอ่านที่คำถามเขาตอบไปอ่านที่คำถามเขาตอบขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับแต่อย่าลืมนะโอเคเดี๋ยวพี่แบงค์จดข้อมูลออกมานิดนึงเราบอกว่า sin a cos a คือตัว y แล้วก็ sin a บวก cos a คือตัว x โอเคนะพี่แบงค์ลบตัวนี้ทิ้งละทีนี้โจทย์ถามหาตัวนี้ครับมันคือ125 sin กำลัง 3aบวก cos กำลัง 3a บวก75 sin a cos a ถูกไหมทีนี้ทำไงต่อดีเห็นตัวเนี้ยมันเป็นกำลัง3บวกกันน่ะพี่แบงค์นึกถึงสูตรหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3มีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ดังนั้นถ้าแตกตัวนี้ออกมามันก็เลยกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วก็บวกกับ75 sin a cos a อยู่ถูกไหมโอเคแต่ทีนี้ sin a บวก cos a คืออะไรจากที่เราคิดอยู่มันก็คือ x แต่ sin กำลัง2บวก cos กำลัง2ได้อะไรได้1ลบ sin a cos a ก็คือลบ y ถูกไหมโอเคแล้วก็ตัวข้างหลังคือบวกด้วย75 sin a cos a ก็คือตัว y อีกโอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้เราหามาหมดแล้วว่า x คือเท่าไหร่จากข้อมูลที่เราหามา x คือ1ส่วน5 x คือ1ส่วน5พี่แบงค์ดึงขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วกันอ่ะx คือ1ส่วน5นะครับเอา1ส่วน5ลงมาแทนค่า1ลบ y y คือเท่าไหร่อ่ะในที่เนี้ยถ้าเอาแม่2ไปตัดตัวนี้ก็เหลือ12ถูกไหมก็เหลือลบ12ดังนั้นค่า y มันก็เลยมีค่าเท่ากับลบ12ส่วน25ป่ะครับโอเค
ตัวนี้คือลบ12ส่วน25แล้วก็บวกกับ75คูณกับลบ12ส่วน25โอเคนะคิดเลขต่อ5ตัวนี้ไปตัดกับ125ก็เลยเหลือ25ดังนั้นข้างนอกก็เลยเหลือ25ข้างใน1ลบกับลบ12ก็เลยกลายเป็น1บวก12ส่วน25บวกกับถ้าตัวนี้พี่แบงค์เอาแม่25ตัดกับ75ก็เหลือ3 3คูณลบ12ก็คือกลายเป็นลบ36ถูกปะส่วนตัวนี้พี่แบงค์ทำคอรอนอมามันคือ25บวก12ส่วน25แล้วก็บวกด้วยลบ36ถ้าบวกด้วยลบ36มันก็คือลบ36เฉยๆนะเอาแม่25ตัดกันอีกดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น37ลบ36คำตอบก็เลยตอบ1ครับข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคำจึงตอบ1นะครับ